วิธีให้กำลังใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับพีคมากเมื่อกี้แฟนส่งมีมอันนี้มาครับ How can I cheer you up? How can I cheer you up? ก็คือฉันจะให้กำลังใจพี่ยังไงดีอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตอบไลน์แฟนนะแฟนก็นึกว่าเราเครียดอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะเอาครับ4ประโยคนะครับมาฝากทุกคนที่อยากจะให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังมีปัญหานะครับอยากจะให้กำลังใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดตามนี้ได้ครับข้อที่1ครับถ้าเธออยากจะคุยกับใครสักคนนึงฉันพร้อมเสมอ Whenever you need a callI'm here. Whenever you need a call, I'm here. อันที่2ครับโอ้อยากอยู่ด้วยจังเลยอยากอยู่เป็นกำลังใจให้เธอจังเลยครับ I wish I could be there right now. อันที่3ครับผมสมมุติเป็นปัญหาครอบครัวทะเลาะกับครอบครัวลองใช้อันนี้ครับ Your family is lucky to have you through all this. นะครับคำว่า through all this นะครับก็แปลว่าผ่านเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ก็ตามนะครับYour family is lucky to have you through all this นะครับอันสุดท้ายครับน่าสนใจมากเลยครับสำหรับคนที่มีปัญหาในการทำงานนะครับเจออะไรที่มันแบบ challenging แบบท้าทายนะครับผมลองใช้อันนี้ครับ Remember that time when you จุดๆๆไอ้ต้องจุดๆๆเนี่ยใส่ความสำเร็จในอดีตเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า you got this อย่างเช่นสมมติเพื่อนchallenge มากน้ำหนักขึ้นมา5โลเฮ้ยทำไงวะยูก็จะบอกว่า Remember that time you lost 2 kilos in a month ใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นลดน้ำหนักได้ตั้ง2กิโลใน1เดือน You got this ทำได้อยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆของคุณนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเชียร์ให้แฟนรู้สึกดีขึ้นนะครับก็ลองเอาประโยคเหล่านี้ไปใช้ดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ